สวัสดีค่ะอัปเดตตลาดกันค่ะเช้าวันนี้หุ้นไอพีโอเข้าเทรด1ตัวก็เหนือจองมานิดหน่อยนะคะแล้วก็ทองคำก็ดีดขึ้นมาค่ะไปพูดคุยกับอาจารย์นิพนธ์กันนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตลาดบ้านเราก็เหมือนเดิมเแหหมลือนะเดิมจก็ตอนรนิี้งก็เป็นๆค่ะข่าวสารนะฮะข่าวสารเรื่องของเรื่องของกองทุนThailand ESG เงื่อนไขก็เรื่องเก่าอ่ะนะฮะเขาก็คุยกันมาแบบนั้นอยู่แล้วนะก็ไม่มีอะไรใหม่นะสิ่งที่ต้องติดตามดูก็คือพรุ่งนี้1 สิงหานะครับค่ะถ้าเงินเข้าก็ถ้าฝรั่งเข้ามาค่ะก็ตลาดเขาจะเปลี่ยนโฟนะเพราะใช่ไหมคะเราจะดูเราก็จะดูนะฮะถ้าพฤษภาไม่เข้าสิงหาเข้าไหมก็ต้องดูนะนะครับสิงหาไม่เข้าพฤศจิกาเข้ามามากขนาดไหนเข้าไม่ถือว่าเข้ามาแรงต้องเข้คาม่าะแรงแต่จากช่วงของกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ยังไม่เห็นภาพนะครับปกติถ้าจะเข้าเนี่ยต้องเข้ามาละตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับที่เห็นมาซื้อๆขายๆอยู่ก็เป็นหุ้นในกลุ่มของกราฟที่เล่นแบบจริงจังนะฮะพวกนี้ต้องเล่นมาจากต่างประเทศหมดนะฮะกราฟอินทัสแอดวานนะครับก็จะเป็นที่วนเวียนกันอยู่นะฮะเมื่อวานเห็นยอดที่ซื้อมาก็จะเป็นบล็อกเทรดนะบล็อกเทรดนะบล็อกเทรดบริษัทซับซื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการบล็อกรองขึ้นมาเพราะค่ะได้เปรียบจากการที่จากอัพติกนะฮะผลตลาดก็จะเป็นการเก็งกำไรที่ไม่สามารถคาดการอะไรได้แน่นอนคนะ่ะครับที่บอกไว้อะก็คือว่ามันก็ทำได้แค่นี้แหละนะฮะอย่างเราคาดการไทยเอสจีเนี่ยมันก็น่าจะมานะตามนิสัยนะฮะมาก็มาปลายปีค่ะมันต้องปลายปีอ่ะนะครับใครจะซื้อกองทุนพวกลดภาษีทั้งหลายแหล่นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะซื้อปลายปีนะเว้นแต่มีใครเข้ามาก่อนนะครับคนรวยๆเข้ามาก่อนซื้อก่อนนะครับอาจจะเป็นความเชื่อว่าหุ้นเทคเริ่มลงแล้วหุ้นแวลูจะมานะครับแต่ถ้าเราไปดูในอเมริกาเราก็ไม่เห็นว่าหุ้นแวลูเลยมานะครับค่ะมันก็จะเป็นหุ้นยามากกว่าที่ขึ้นมาใน NASDAQ นะครับค่ะผลตลาดหุ้นเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับพฤติกรรมของหุ้นที่เข้ามานะฮะในตลาดวันนี้นะฮะ NCP ก็พฤติกรรมเหมือนเดิมครับค่ะอันเดอร์ไรท์นะครับ50 ล้านหุ้นหุ้นละ2 บาทก็เป็นเงิน100 ล้านใช่ไหมฮะค่ะวันนี้เทรดมา112 ล้านละนะครับคือมันเทรดเกินหลักที่ได้อันเดอร์ไรท์ไปมันเข้ามาทําอะไรไงใช่ไหมฮะพี่บอกว่าตลาดหุ้นไทยเหมือนเดิมก็คือมันยังเหมือนเดิมอ่ะหมวยแล้ววันนี้มันเทรดไป2,000 ล้านเนี่ยเซอร์ไพรส์ไหมฮะเยอะคืออันเดอร์ไลท์หุ้นแค่ได้เงินไป100 ล้านนะแต่วันนี้เทรด2,000 ล้านมันเซอร์ไพรส์ไหมฮะค่ะมันก็ต้องบอกว่าไม่เซอร์ไพรส์เพราะตลาดหุ้นไทยยังเหมือนเดิมไงค่ะมันคือหุ้นตัวที่เล็กมากแล้วเข้ามาเล่นกันวันหนึ่งนะฮะหัวลุ่มมากมายมหาศาลเลยนะสุดท้ายก็ค่ตะามด้วยนะฮะตามด้วยอะไรคเะห็ขนอพงฤติกรรมคก่็ะการปั่นไงพฤติกรรมตั้งแต่จะเข้าตลาดฮะเดินสายออกเนี่ยมันเป็นนั่นน่ะเดินสายออกสื่อนู้นสื่อนี้แล้วคุยแบบผู้ใหญ่คุยโตอ่ะบริษัทตัวเองดียังไงไม่ใช่ไงคือทุนไม่กี่ล้านเองแล้วมาทําพวกเทคอ่ะมันไม่มีทางรอดหรอกถูกป่ะทำมา20 ปีก็ไม่รู้ว่าคุณทําอะไรก็ของคุณน่ะนะฮะแต่มันไม่ควรจะเทรดวันนี้เป็น1,000 ล้านน่ะถูกป่ะเนี่ยเทรดไป148 ล้านแล้วมันก็เทรดขึ้นอันดับหนึ่งไปเลยนะฮะเพราะตลาดหุ้นไทยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยถ้าใครอยากอยู่ตลาดหุ้นไทยนะครับก็อยู่ไปมันก็จะเป็นภาพแบบพี่ไปบอกว่ามันก็เดิมๆนะฮะหุ้นใหญ่ประคองไว้ตอนนี้ได้เปลี่ยนอัพติกแล้วนะครับกองทุนจะเข้าหรือไม่เข้าอะไรกําไรจะดีไม่ดีไม่เป็นไรเพราะเราเป็นนักเก็งกําไรนะฮะเราเป็นนักเก็งกําไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีอะไรนะใช่มันไม่ใช่การลงทุนพี่กำลังบอกว่าถ้าอยู่หุ้นไทยอ่ะนะฮะ
ค่ะพี่ถามก่อนว่าหุ้นตัวหนึ่งอะที่มันอันเดอร์ไลท์หุ้นไป100 ล้านบาทแต่บริษัทได้เงินไป100 ล้านแล้ววันนี้มันเทรด155 ล้านเนี่ยมคัน่ะคืออะไรไงมันเป็นหุ้นเล็กมากอะแต่มันเทรดมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ๆอีกค่ะนะครับมันก็เทรดอันดับหนึ่งไปเลยเนี่ยตอนนี้มันจะเกรงใจนะมันยังอยู่อันดับห้าอยู่นะแต่ถ้าเดี๋ยวจบตลาดมันเทรดขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งของตลาดเนี่ยคุณว่ามันทําอะไรไงแล้วก็ตลาดบ้านทเุรนาจกด็ทะเบียนมีเงีเท่ยาบไหร่ๆด้วแบยบว่อา่ะเทรดมากกว่าทุนจดทะเบียนอีกแบบเนี้ยพี่กำลังบอกว่าค่ะก็ถ้าหมวยถามว่าตลาดพี่ก็บอกเหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมไงพฤติกรรมของการลงทุนไม่ได้เกิดขึ้นเลยก็ยังเหมือนเดิมอยู่ค่นะะฮะถ้าขึ้นก็พี่พูดตลอดว่าเป็นการเก็งกำไรแต่วันนี้เรามีทางเลือกไงใช่ไหมมันมีทางเลือกส่วนคนที่เขาต้องเก็งกําไรอยู่แบบเนี้ยเป็นโบรกเกอร์เป็นนู่นนี่นั่นคนเอาหุ้นเข้าตลาดเลยเขาก็ต้องทำมาหากินถูกไหมฮะแต่พี่ถามหมวยเน้นเขาบังคับให้เรามาเล่นตลาดหุ้นไทยไหมไม่เขาเรไมา่ได้บัมงีคับสระเสรีเราจะทำอะไรก็ได้ลงทุนที่ไหนก็ได้ถูกบตน้โอลงกใบนีน้ะฮนะะคะเพราะฉะนั้นถ้าตลาดหุ้นไทยไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วก็มันลงทุนไม่ได้นะแต่ช่องทางก็ยังมีซื้อเวียดนามซื้ออะไรก็ว่าไปซื้อหุ้นจีนซื้อหุ้นต่างประเทศอเมริกาผ่านตลาดหุ้นไทยมันก็ยังได้อยู่นะฮะเพราะเมื่อสภาพเศรษฐกิจเป็นแบบนี้คุณจะไปให้ตลาดหุ้นขึ้นนะฮะโดยการที่ตั้งกองทุนมาซื้อก็อีหลอบเดิมนะครับถ้าคุณใช้อัพติ๊กไปเอาเซตอาจจะขึ้นไปเยอะๆก็ได้แต่เหมือนเดิมไหมที่เซตขึ้นไป1,700-1,800สุดท้ายค่ะติดหุ้นทำประเทศเหมือนเดิมคือมันไม่ได้มีอะไรเรื่องของหลักของการลงทุนเลยนะครับรัฐบาลจะมาช่วยรัฐบาลจะเอาตัวไม่รอดเลยนะอ่ะตลาดหุ้นไทยก็ประมาณนี้นะครับถ้าอยู่ก็เลือกหุ้นที่มันยังดีอยู่จะได้คก่ํะาไรหรือเปล่านี่ไม่รู้นะฮะนะไดครั้บค่คะนที่เทรดหุ้นเข้ามาใหม่ถ้าเทรดเป็นวันนี้อาจจะได้กําไรวันเดียวเป็นหลายล้านเลยก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ถใ้ชา่คุณมีความเชี่ยวชาญในการเทรดคุณก็จะไปบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ดีเขาทํานู่นนี่นั่นไม่ดีพี่ตอบคําถามว่าไอ้ NCP เนี่ยมันทําให้ตลาดหุ้นไทยเหมือนเดิมไงคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้าใจไหมฮะมันเป็นบุคลิกอะเอกลักษณ์ของตลาดหุ้นไทยอะนะฮะว่าก็คือกูเก็งกําไรกันสุดๆอะแล้วใครก็ไม่แน่จริงเข้ามาเสียหายก็อย่าบ่นนะฮะล้างชามไปหุ้นดีไหมไม่รู้อะขบวนการก็อย่างเหมือนเดินเดินสายออกสื่อไปเรื่อยๆก่อนทําเป็นแพทเทิร์นเหมือนกันหมดอะนะครับประเดี๋ยวก็จะออกมาโม้อีกโตเท่าไหร่นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะแต่พี่ดูแล้วนะฮะวิเคราะห์ทางด้านพื้นฐานเลยว่ามันไม่มีทางมีอะไรดีอ่ะนะฮะมันยากอะที่มันจะชนะฮะรู้ไหมฮะนะครับก็อธิคบ่าะยได้แบบนี้มาดูอย่างทออืง่นคทีเฟำทกองคนะครับำอ๋อได้ค่ะที่เฟกก่อนค่ะทีเฟกก่อนทีเฟกก็เป็นแนวที่วันนี้ต้องเขียวเท่านั้นนะบอกได้แค่นั้นนะครับเป็นแนวที่ต้องเขียวแล้วก็ชนแนวต้านอยู่นะฮะแถวแถวเนี้ย819820นะฮะเขียวนี้ถ้าทำดีๆนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปได้ในเดือนสิงหาถ้ามีเงินเข้าก็มีโอกาสนะต่างชาติยังถือรองนะครับนะต่างชาติแพ้ตลอดนะครับต่างชาติเล่นฟิวเจอร์แพ้คนไทยตลอดนะครับ820ก็อาจจะขึ้นไป830อะไรเงี้ยนะครับต้องบอกก่อนการวิเคราะห์โอกาสผิดค่อนข้างที่จะเยอะแต่เราก็มีลุ้นนะครับเดือนสิงหาให้หุ้นขึ้นไปค่ะเพียงแต่ว่ามันขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงจะขายลดน้ำหนักการลงทุนไปไหมนะฮะถ้าเราไม่ได้เป็นนักเก็งกำไรต่อไปนี้นะนะครับเพราะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยมันเกิดยากถ้าเริ่มจาก GDP การลงทุนในประเทศนะฮะนะครับการลงทุนที่เกิดจากเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศมันยากนะฮะเพราะว่ามันกำลังถดถอยแบบจริงจังนะฮะนะครับทองคำทองคำเมื่อวานให้กรอบไว้นะครับ1409นะฮะคนช็อตก็ต้องเล่นสั้นเท่านั้นนะครับคนช็อตต้องเล่นสั้นนะครับก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะฮะแถวนี้อาจจะบัตทอปไปแล้วก็ได้นะฮะเพราะนั้นให้แนวรับไว้ที่2364นะครับส่วนข้อบนแนวต้านนะครับก็ให้ดูที่2409นะครับก็แถวเนี้ยอยู่แถวนี้ก็ไม่ได้ไปไหนก็ต้องดูคืนนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับใครช็อตนะต้องเล่นจบในวันเท่านั้นนะคนช็อตต้องเล่นจบในวันเท่านั้นเพราะว่าจะมีประชุม Federal Reserve นะฮะซึ่งอาจจะทำให้มันเวียงแรงขึ้นไปนะครับแล้วหรือเวียงแรงลงมาอะไรเงี้ยนะครับแต่ฟังร้องเนี่ยใครลองมาโซน1,300เนี่ยนะครับก็ยังถือต่อไปได้อยู่นะฮะก็ยังเป็นภาพใหญ่แล้วดูภาพใหญ่นะภาพใหญ่มันยังขึ้นอยู่นะฮะยังไม่ได้หลุด
อะไรนะฮะเพราะนั้นเราก็ยังมองทองเป็นขึ้นอยู่นะแต่ตอนนี้ก็คือยังเล่นสั้นอยู่นะครับเล่นสั้นไม่ถึงว่าใครมาจากเมื่อวานเนี่ยนะครับโซน2380นะครับถ้าถือล่องมานะครับก็สต็อปลอสก็คือถ้าหลุด1,400นะครับถ้าไม่หลุดก็ยังถือต่อไปได้อยู่คน่ะะครับคุณช็อตมาแล้วมันไม่ลงก็อย่าคไป่ะช็อตเพิ่มนะอ๋อนะครับเพราะว่าค่ะภาพใหญ่มันเป็นขาขึ้นค่ะค่ะบิตคอยนะฮะคอยนี้ก็โอ้โหยื้อยากมากนะครับยังไม่ได้ไปสักทีหนึ่งนะฮะแล้วก็สัปดาห์นี้จริงๆต้องเป็นแท่งเขียวนะฮะแต่สัปดาห์นี้เป็นแท่งแดงเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับสําหรับคนที่เล่นสั้นนะคนเล่นสั้นต้องระวังละแต่อยู่กรอบล่างแล้วตัวเนี้ยต้องขึ้นเท่านั้นนะไม่ถึงว่าคืนนี้ต้องขึ้นกลับไปที่70,000เท่านั้นนะครับจะย้อนวกกลับลงมาต่ำกว่า64,000ไม่ได้นะฮะนะครับแพทเทิร์นแบบนี้ต้องกลับขึ้นไปข้างบนเท่านั้นไม่อย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวจะลงมากรอบล่าง50,000 50,000 55,000ใหม่นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตราสารที่เกี่ยวข้องกับการเล่นการพนันนะครับจะมีทีเฟดททั้องงหลาคยแหล่ำแล้วกส็่ควรินปโตในตต่า่งาปงระเทศใครขายหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ไปแล้วก็คืนนี้อาจจะมีรีบาวด์นะฮะๆค่ะเซมิคอนดักเตอร์น่าจะจบรอบใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ในอเมริกาตอนนี้ก็อยู่ที่หุ้นยานะครับเป็นหลักนะฮะหุ้นยาก็มีหลายบริษัทนะครับเวอร์เทคแอปบีเอฟบีนะครับมีเยอะนะครับก็ต้องไปดูรายละเอียดนะการลงทุนในหุ้นประเภทหนึ่งนะฮะก็ต้องบอกว่านะฮะก็ต้องมี mindset แบบหนึ่งนะครับหุ้นยาก็เป็นหลังจากที่หุ้นเทคลงหุ้นยาก็ขึ้นนะครับแต่หุ้นยาก็ต้องมีวิธีการลงทุนแบบหนึ่งอันนี้ก็ต้องศึกษาไปนะฮะมันเป็นคนละแบบกับหุ้นเทคเลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะที่อัปเดตให้ความรูค้รับกสับวัเสราดีในครวับันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอัปเดตเทรดตลาดกันเป็นประจำอย่าลืม Subscribe YouTube ดูย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ